สวัสดีค่ะพบกับช่อง I Just Review สำหรับเอพิโซดนี้เรามาลองรีเซ็ต ID เพื่อตามหาไม้ทองกันค่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองชมกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วกดเข้ามาค่ะคือวันแรกๆค่ะมันจะได้ของรางวัลเยอะมากค่ะอันนี้เราได้ของรางวัลเนื่องจากการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ต่างๆในช่วงเวลาต่างๆหลังจากที่เกมเปิดตัวไปอะค่ะก็เหมาะกับการรีเซ็ตตัวละครมากกดไปนี่ยังไม่เจอสีม่วงหรือสีทองเลยนะคะได้ละได้คอสตูมสีม่วงต้องบอกก่อนว่าคือบางคนอะค่ะก็สร้าง ID ปุ๊บไม่ว่าจะสุ่มได้อะไรก็คือเล่นเลยแต่ว่าบางคนแบบสุ่มได้ของไม่ค่อยดีค่ะก็เลยแบบต้องสร้างตัวละครใหม่เพื่อสุ่มใหม่อยากสุ่มแล้วแบบได้ไม้ทองได้แบบไม้ในตำนานอะไรเงี้ยค่ะได้แต่ของธรรมดาสีม่วงต่างหูเรายังไม่เจอสีทองใดๆทั้งสิ้นนะคะเกมนี้เปิดตัวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพิ่งเปิดไปวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะในเซิร์ฟไทยในของไทยนะคะแต่5ของประเทศอื่นไม่แน่ใจว่าเปิดมาเมื่อไหร่ค่ะกดรับของรางวัลใกล้จะหมดแล้วค่ะยังได้ละได้ไม้สีม่วงเหมือนจะซ้ำกับเมื่อกี้นะคะไม้สีม่วงมาดูของที่เราได้กันบ้างค่ะก็เมื่อกี้ที่ซูมไปก็ได้มาตามนี้ค่ะก็มีของสีฟ้าสีเขียวนี่เป็นคอสตูมที่เราได้มาจากการสุ่มกดเมื่อกี้นะคะสำหรับถ้าเพื่อนอยากกดดูรีเซ็ตตัวถัดไปสามารถกดข้ามได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนที่สวยบ้างชุดคอสตูมที่เราได้มาตัวนี้น่ารักน่าจะเป็นกระต่ายที่แปะจมูกนะคะได้คอสตูมสีม่วงเป็นขวดนมเหมาะกับลูซี่มากน่ารักไปอีกแบบโอเคชุดที่เราได้มาก็มีประมาณนี้ค่ะต่อมาดูอุปกรณ์ที่เราได้ก็จะมีไม้สีม่วง2อันอันนี้จะเป็นไม้หลักก็โอเคนะคะแต่เสียดายยังแบบไม่ได้ไม้สีทองเราได้ไม้สีม่วงอีกอันหนึ่งเป็นไม้พัตเตอร์แต่รู้สึกรอบนี้ของก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปลองรีเซ็ตตัวเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตตัวนี้ใหม่
แล้วเดี๋ยวดูว่าตัวหน้าเนี่ยค่ะจะได้อะไรก็ตัวนี้ก็จะได้ประมาณเท่านี้ค่ะอ้อลืมไปว่าถ้าสุ่มเพชรครั้งแรกค่ะมันจะใช้1,500เราสามารถสุ่มได้ตัวเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชร1,500กันได้10ใบบวก1อ้อได้ของธรรมดาอีกแล้วโอ้ไม่ได้อะไรเลยนี่เพชร1,500นะคะอ้อได้ไม้ม่วงมาไม้เดียวแต่ถ้าสมมุติว่าสุ่มครั้งที่สองหรือว่าที่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะมันจะใช้3,000เพชรนะคะค่ะตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตตัวใหม่ค่ะโอเคมาค่ะตัวที่สองค่ะรีเซ็ตเรียบร้อยมารับของรางวัลรอบนี้เราจะมาสุ่มฟรีหนึ่งครั้งก่อนลองทิกใหม่เผื่อว่าจะได้อะไรดีขึ้นต่อมากดเลยซื้อใช้เพชร1,500เลยสุ่ม10ใบแถมหนึ่งดูแล้วก็น่าจะได้ธรรมดาอ๋อสีม่วง2อันแต่ว่าเป็นไม้แค่อันเดียวแล้วก็ลูกกอล์ฟอันหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลว่าเราจะสุ่มได้อะไรบ้างได้ของธรรมดามากเลยค่ะหรือว่าเราไม่ค่อยมีดวงก็ไม่รู้ได้ไม้ม่วงมาอีกอันก็เฉยๆนะคะตอนนี้เราต้องหาไม้สีทองค่ะไม้ตำนานก็ยังคงได้สีฟ้ากับสีเขียวมาเรื่อยๆนะคะมาอย่างต่อเนื่องค่ะสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีเขียวค่ะสีฟ้าค่ะวนอยู่แถวนี้ค่ะค่ะกระเป๋าใบเมื่อกี้น่ารักอยู่นะอ๋อคอสตูมสีม่วงเป็นนี่เราจะได้กับเขาบ้างไหมเนี่ยสงสัยดูจากท่าทางเราไม่ได้ละตัวนี้ก็ของเกลือทั่วไปค่ะสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีม่วงก็มีแค่2-3อันก็รีเซ็ตใหม่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปต่อรีเซ็ตตัวหน้าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าตัวหน้าเราจะได้อะไรบ้างมาค่ะตัวที่สามรอบนี้มากดรับของรางวัลที่ได้มาก่อนเลยค่ะก็ยังของเกลือนะคะสีเขียวสีม่วงไม้สีม่วงค่ะแต่เรายังมาหาไม้สีทองนะคะเรายังไม่ได้เลยค่ะอันนี้ตัวที่สามแล้วอันนี้รีครั้งที่สามนะคะรีครั้งที่สามเราจะได้ไม้สีทองหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปอ่า
ก็ยังคงได้สีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีม่วงคอสตูมค่ะคอสตูมเป็นหมวกฉลามยังคงไม่ได้สีทองนะคะยังคงไม่ได้นะคะถ้าเป็นสีทองอุปกรณ์สีทองค่ะดูง่ายมากเลยแบบมันจะมีเอฟเฟกต์วิ้งวิ้งสีทองรอบกรอบทองอะค่ะแต่อันนี้คือยังไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นแบบไหนรอบนี้ของธรรมดามากค่ะมีแต่สีฟ้ากับสีเขียวเมื่อกี้เหมือนจะได้แค่สีม่วงแค่อันเดียวใช่ไหมคะค่ะมาซุ้ม1,500ค่ะเพชร1,500ธรรมดาอีกแล้วถ้าเราได้ของที่ไม่ธรรมดามันจะแตะการ์ดหลายรอบมากเลยอันนี้แตะรอบเดียวเอาของธรรมดาชัวร์ไม่มีว่าได้ของดีอะไรก็มีแค่นี้ค่ะสีฟ้าสีเขียวสีม่วงก็ธรรมดาค่ะเรากดลองสุ่มแบบเหรียญบ้างแบบเหรียญก็เท่าที่สังเกตก็จะได้แค่สีฟ้ากับสีเขียวนะคะสีม่วงนี่ไม่มีเลยนะคะมาดูสรุปกันค่ะว่าเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างก็มีไม้สีม่วงไม้หลักสีม่วงอันนึงลูกกอล์ฟม่วงไม้เวทก็ได้สีม่วง2 อันนอกนั้นก็เป็นสีฟ้าสีเขียวสักส่วนใหญ่โดยหลักๆก็ประมาณนี้ค่ะตัวนี้มาค่ะรีเซ็ตครั้งที่4ค่ะตัวใหม่ตัวที่4มาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้สีทองไหมในรอบนี้ครั้งที่4ก็ยังคงได้สีฟ้าสีเขียวสีม่วงได้สีม่วงตอนนี้เราเฉยๆกับสีม่วงอ่ะก็คือ5รีเซ็ตครั้งหนึ่งอ่ะอย่างน้อยๆสีม่วงก็น่าจะมา3อะค่ะเพราะว่ามีทั้งซื้อเพชร1,500สุ่มจากเพชร1,500ครั้งแรกแล้วก็รับของรางวัลสีม่วงออกรับของรางวัลจากทางเซิร์ฟเวอร์จากทางเซิร์ฟที่ให้มาเรื่องในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะชอบมากเลยอยากให้ปิดปรับปรุงบ่อยๆแล้วก็ส่งของมาเรื่อยๆชอบของฟรีแต่จริงๆก็คือตอนบางครั้งอ่ะก็อยากเล่นนะคะแต่ว่าเซิร์ฟปิดก็อดเล่นแบบวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเซิร์ฟปิดปรับปรุงก็มีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าก็ทั่วๆไปนะคะไม่มีอะไรหวือหวาอันนี้คือการรีเซ็ตครั้งที่4เดี๋ยว5รอบนี้ยังไม่ได้ไหมสีทองหรือว่าไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีพีหน้านะอีพีนี้ขอแค่4ตัว4ครั้งพอน่าจะมาสุ่มเพชร
รอบนี้ก็ไม่น่าจะได้โอเครอบนี้ได้กระเป๋าสีม่วงมาแล้วก็ไม้กับหัวก๊อปสีม่วงเรามาดูสรุปว่ารอบนี้เราได้อะไรบ้างก็ไม้หลักได้แค่สีฟ้าจริงๆห้าสุ่มอะค่ะเน้นเอาไม้หลักได้เป็นสีทองหรือสีม่วงค่ะจะดีกว่าเพราะว่าเราใช้ไม้หลักบ่อยตรงหัวไม้ค่ะก็คือไม้หลักที่เราใช้รอบนี้ถือว่าสุ่มได้ของม่วงเยอะอยู่นะคะก็ดีรอบนี้ก็คือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีมากเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ไม้สีทองนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวขอจบการรีวิวรีเซ็ตตัวละครไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันในคลิปหน้านะคะเราจะมารีเซ็ตตัวละครเพิ่มอีกเพื่อตามหาไม้สีทองกันค่ะขอบคุณมากค่ะ